สองเลขรถวันหวยออกเศรษฐาลุยเชียงใหม่ชิมหมูปิ้งตรวจถนนหลังรองสร้างไม่เสร็จโค้งสุดท้ายสองเลขทะเบียนรถนายกรัฐมนตรีเศรษฐาลุยเชียงใหม่วันหวยออกชิมหมูปิ้งข้างทางบอกนอนหลับสบายก่อนดูถนนทางเข้าหมู่บ้านป่าสะกวามหลังชาวบ้านร้องถนนสร้างไม่เสร็จวันที่16กันยายน66ผู้สื่อข่าวรายงานภารกิจในวันที่2ในการลงพื้นที่ภาคเหนือหลังจากที่วานนี้วันที่15กันยายนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงพื้นที่บริเวณชายแดนด่านศุลกากรแม่สายจังหวัดเชียงรายและได้กลับมาพักค้างคืนที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นคืนแรกโดยเช้าวันเดียวกันนี้วันที่16กันยายนเวลา10นาฬิกานายกรัฐมนตรียังคงสวมกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบสีขาวถุงเท้าสีแดงพร้อมเสื้อยืดโปโลสีขาวแจ็คเก็ตสีน้ำตาลตรวจเยี่ยมโครงการอุโมงค์ผันน้ำเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำด้านการเกษตรและการอุปโภคบริโภคนะโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธาราตำบลลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนเดินถึงนายกรัฐมนตรีได้แวะบริเวณข้างทางปากทางเข้าเขื่อนแม่กวงเพื่อแวะซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งโดยระบุว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เพื่อกินเป็นอาหารเช้าพร้อมกล่าวว่าเมื่อคืนที่เชียงใหม่นอนหลับสบายไม่อยากตื่นเลยทั้งนี้ผู้สื่อข่าวกระซ้าว่าทราบหรือไม่ว่าทะเบียนรถที่ใช้ที่จังหวัดเชียงรายทำให้คนแห่ไปซื้อหวยจนหมดแผงนายเศรษฐากล่าวว่าเหรอครับแล้วหวยออกวันไหนเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าออกวันนี้นายกรัฐมนตรีถึงกับหัวเราะชอบใจพร้อมกล่าวกระซ้าแม่ค้าว่าสงสัยอายกล้องเลยไม่ค่อยกล้าออกกล้องเท่าไหร่จากนั้นนายเศรษฐาได้ชิมหมูปิ้งอย่างอร่อยเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าลำอร่อยหรือไม่และขอให้นายเศรษฐาพูดเป็นภาษาเหนือนายเศรษฐาถึงกับหัวเราะพร้อมกล่าวว่ามุกนี้เคยลองแล้วแป๊กไม่ไหวแต่ก็พยักหน้ายอมพูดว่าลำก่อนที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาบริเวณสันเขื่อนบริเวณทางเข้าหมู่บ้านป่าสักงามและสะพานเชื่อมใจซึ่งเป็นถนนทางเข้าหมู่บ้านประมาณ 5-6 กิโลเมตรโดยความรับผิดชอบของกรมชลประทานแต่มีปัญหาเรื่องการก่อสร้างมาหลายปีโดยชาวบ้านเล่าให้ฟังว่ามีการก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จไปแล้ว 4-5 แต่ไม่ทราบสาเหตุว่าทำไมถนนจึงไม่สามารถสร้างได้และชาวบ้านมีความเดือดร้อนอย่างหนักเพราะมีชาวบ้านอยู่ประมาณ100หลังคาเรือนส่วนถนนด้านบนชาวบ้านไม่นิยมใช้เนื่องจากแคบและมีลักษณะอันตรายซึ่งวันเดียวกันนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่นายกรัฐมนตรีได้ใช้รถตู้โฟล์คสวาเก้นสีดำหมายเลขทะเบียนนอหนูกอไก่9999เชียงใหม่เป็นยานพาหนะในการปฏิบัติภารกิจซึ่งเป็นเช่นเคยที่บรรดานักเสี่ยงโชคได้นำไปซื้อหวยเนื่องจากวันเดียวกันนี้เป็นวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดกลางเดือนพอดีเพื่อไทยฝากถึงก้าวไกลปมรองประธานสภาลั่นเหลี่ยมทุกดอกแล้วบอกตรงไปตรงมาจากกรณีที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคก้าวไกลซึ่งมีการคาดการณ์ว่าเป็นการเปิดทางให้พรรคก้าวไกลได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านทำให้เกิดกระแสข่าวขับนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่หนึ่งออกจากพรรคเพื่อให้ก้าวไกลได้ตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านโดยไม่ต้องเสียตำแหน่งรองประธานสภานั้นความเคลื่อนไหวจากพรรคเพื่อไทยนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยได้โพสต์ถึงกรณีดังกล่าวว่าขอชื่นชมคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่ตัดสินใจลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อเปิดทางก้าวไกล
รับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านเป็นสิ่งที่ถูกต้องการทำงานการเมืองต้องมีวุฒิภาวะยึดประโยชน์ชาติและประชาชนนายพร้อมพงษ์ได้โพสต์อีกว่าข่าวพักเป็นทำปลายทางฝากเลี้ยงหมออ๋องปฏิพัฒน์เพื่อรักษาเก้าอี้รองประธานสภาคนที่หนึ่งพ่วงคว้าผู้นำฝ่ายค้านด้วยถ้าเป็นจริงตามข่าวถือว่าเหลี่ยมทุกดอกแล้วบอกตรงไปตรงมาหน้าเป็นห่วงทำลายเครดิตที่สร้างมาที่อ้างว่าทำการเมืองใหม่ก็แค่คำพูดสวยหรูที่น่าจะแค่โฆษณาหาเสียงด้านนายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยประธานวิปรัฐบาลได้โพสต์กลอนชื่อเล่นซ่อนหาโดยมีเนื้อความเรื่องประเด็นรองประธานสภาและผู้นำฝ่ายค้านว่าอยากเป็นผู้นำฝ่ายค้านและรองประธานสภาจำต้องแสดงมายาให้สะสมเลือกหัวหน้าพร้อมขับไล่ไปตามลมสองตำแหน่งยังเกลียวกลมอยู่ก้าวไกลเฮ้อชาปล่อยทิวสถานะโตโน่ลั่นการกระทำสำคัญที่สุดไร้ปัญหาอายุต่าง10ปีวันที่15กันยายน66ที่ชั้น7โรงภาพยนตร์ SF World Cinema ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นางเอกชื่อดังนิชานัทนิชาดังวัฒนาวณิชให้สัมภาษณ์ในงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์14อีกครั้ง L Love You 2000ถึงโมเมนต์วันเกิดหนุ่มคนสนิทโตโน่ภาคินที่ผ่านมาเผยที่มาคำอวยพรหวานและของขวัญวันเกิดลั่นไม่กำหนดสถานะและอนาคตปล่อยทุกอย่างเป็นธรรมชาติถึงเวลาที่ใช่ความรู้สึกจะบอกเองนิชานัทนิชาที่โตโน่ภาคินเพิ่งผ่านอายุ37มาหมาดใช่ค่ะ37แล้วหญิงจริงๆก็เป็นวันที่ง่ายๆธรรมดานะฉลองวันเกิดการเป่าเค้กแค่นั้นเองจริงๆก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรมากมายเลยแค่ไปที่บ้านพี่โน่ไปกับแม่แล้วก็ถือเค้กเข้าไปเบิร์ธเดย์ไม่ได้เซอร์ไพรส์ด้วยเดินถือเค้กเข้าไปให้ถามว่ารีแอคชั่นเขาเป็นยังไงเขาก็เออมาเป่าเค้กกันแค่นั้นเลยค่ะหัวเราะนอกจากเค้กมีอะไรให้เป็นของขวัญอีกไหมคือจริงๆเป็นของขวัญที่ไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นของขวัญวันเกิดแต่ว่ามันใกล้ๆวันเกิดพอดีก็เป็นแว่นค่ะที่ซื้อให้เพราะว่าพี่โน่ชอบมาแย่งของหนูใส่หนูก็เลยรู้สึกว่าอย่ามาแย่งกันใส่ได้ไหมหนูก็เลยซื้อให้เลยเป็นแว่นคู่เลยไหมก็ไม่เชิงคู่หรอกค่ะไม่ได้ใส่คู่กันขนาดนั้นแต่มันลักษณะเหมือนกันเราเลือกให้เองเลยเรารู้เพราะว่าเขาแย่งเราใส่บ่อยเลยรู้ว่าชอบแน่ๆก็ซื้อให้เลยแคปชั่นอวยพรวันเกิด37แล้วยังน่ารักอยู่เลยน่ารักไหมล่ะยิ้มก็น่ารักเหมือนเดิมก็น่ารักทุกอย่างแล้ววันนั้นก็เป็นวันที่น่ารักดีเราชอบอะไรที่สบายสบายง่ายๆอยู่แล้วมวลรวมมันก็เลยเป็นคำว่าน่ารักเหมือนเดิมยิ้มโตโน่นิชาตอนที่พิมพ์ไปมีจั๊กกะจี้ตัวเองไหมไม่วันนั้นก็รู้สึกว่าเป็นฟิลที่น่ารักจริงๆมันไม่ได้มีแค่หนูมีคุณแม่พี่โน่ด้วยแม่หนูด้วยผู้จัดการด้วยมวลรวมมันน่ารักค่ะก็รู้สึกว่า37แล้วเขายังน่ารักเหมือนเดิมยิ้มส่วนเขาก็ไม่ได้แซวอะไรนะคะแต่เขาก็เขินคือถ้าแกล้งเขาเยอะๆเขาจะเขินอาการเขินของเขาเป็นยังไงจริงๆเวลาเขาโดนสัมภาษณ์เรื่องหนูก็ประมาณนั้นแหละค่ะเขาจะพยายามเก็บทรงนิดนึงแต่เขาก็จะบอกว่าพอแล้วยิ้มนั่นก็คือเขินแล้วมีเสียงสองไหมก็มีบ้างนะคะก็คงเสียงซอฟแหละแต่ละสถานการณ์ก็เสียงไม่เหมือนกันชอบเขาในแบบไหนมากกว่าได้หมดเลยค่ะยิ้มอวยพรอะไรพี่โน่บ้างก็ปกติธรรมดาค่ะขอให้มีความสุขขอให้สุขภาพแข็งแรงได้ทำในสิ่งที่อยากทำจนถึงวันนี้ความรักยังดีใช่ไหมก็ดีค่ะยิ้มฝ่าฟันกันมาเยอะเหมือนกันจริงๆหนูไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นเลยไม่ได้รู้สึกฝ่าฟันอะไรก็สบายสบายกันอยู่แล้วค่ะเลยไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นยังไงชิลๆเรื่อยๆก็รู้จักกันไปดูแลกันไปซัพพอร์ตกันไปแค่นั้นเองตั้งแต่สัมภาษณ์มายังไม่ได้ยินเรียกว่าแฟนเลย
ก็มันไม่ได้คุยกันคือถ้าหนูพูดมันก็มีขึ้นมาเองคือเราชิวๆไม่ได้ว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เราเป็นคู่ที่เป็นธรรมชาติมากๆไม่ได้ฟิกอะไรตายตัวชิวๆมาเรื่อยคือพอไม่ได้พูดแล้วอยู่ดีๆให้หนูมาพูดมันก็รู้สึกแปลกๆนิดนึงยิ้มรอเขาพูดก่อนไหมไม่ต้องพูดก็ได้ค่ะหนูไม่ได้ต้องการยิ้มการที่ไม่ได้ระบุสถานะทำให้เราสบายใจกว่าไหมสำหรับหนูการระบุหรือไม่ได้ระบุมันไม่ได้สำคัญมันอยู่ที่การกระทำและสิ่งที่เป็นมากกว่ามันสำคัญกว่าต่อให้เราจะเรียกอะไรก็ตามแต่ถ้าความรู้สึกจริงๆหรือการกระทำของเรามันไม่ได้สอดคล้องกันหรือไม่ได้เป็นแบบนั้นมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเท่าไหร่มันอยู่ที่การกระทำมากกว่าด้วยอายุที่ห่างกันเป็น10ปีมันมีช่องว่างไหมคือคนเราทุกคนไม่มีอะไรที่ตรงกันไปหมดอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าปัญหาเรื่องช่องว่างเรื่องอายุก็คือไม่มีหรือหนูไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาก็ไม่รู้หนูก็รู้สึกว่าเป็นธรรมชาติไปหนูคิดแบบนี้เขาคิดแบบนี้แล้วก็มาคุยกันก็จบไม่ได้คิดว่ามันคือปัญหาของระยะห่างของอายุโตโน่นิชาบางคนอาจจะมองว่าเราเด็กกว่าเยอะเราอาจจะเอาแต่ใจมากกว่ามีปัญหาตรงนี้ไหมไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้นะคะถ้าจะทะเลาะกันส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอะไรถ้าจะเถียงกันก็คงเรื่องกินข้าวถ้าจะกินเยอะๆแล้วเขาชอบบ่นหนูก็จะบอกว่าบ่นทำไมก็มันอยากกินก็จะมีบ้างแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากค่ะเรามีความคิดโตด้วยกันทั้งคู่ไหมก็ไม่หรอกค่ะหนูไม่รู้ว่ามันโตไหมแต่หนูก็มีมุมเด็กแหละแต่มีอะไรเราก็คุยกันแค่นั้นเองเรียกแทบไม่ค่อยทะเลาะกันเพราะเปิดใจคุยกันตลอดใช่ค่ะก็จะคุยเลยที่ผ่านมาไม่เคยทะเลาะกันเรื่องใหญ่ๆเลยใช่ไหมมันไม่เคยทะเลาะกันแบบต่อสู้หรือข่มกันเลยมีแต่แบบว่าฉันรู้สึกอย่างนี้คุณรู้สึกอย่างนี้เอายังไงดีหรือแบบนี้นิชาต้องปรับนะอันนั้นช่วยกันปรับนะคือมันก็คุยกันได้ค่ะมันไม่ได้ว่าต่อสู้เป็นฝั่งตรงข้ามกันตอนนี้อย่างเดียวที่คุยกันคือใช้ชีวิตที่อยากทำให้ดีนิชาอยากไปงานสายไหนอยากจะทำอะไรก็ไปให้สุดเลยหนูก็เหมือนกันที่อยากทำอะไรก็ทำให้สุดเหมือนกันเรารู้สึกว่าในตอนนี้ที่เรายังมีแรงกันเราก็อยากให้ต่างคนต่างทำในพาร์ทของตัวเองให้เต็มที่ค่ะซัพพอร์ตกันไปถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ผู้ชายคนนี้เป็นคำตอบของเราในอนาคตใช่ไหมคือหนูเป็นคนที่ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติมากเลยหนูไม่ได้คิดตายตัวหรือปักหมุดไว้หนูไม่เป็นอย่างนั้นสำหรับผู้หญิงบางคนอาจจะวางแผนว่าสักอายุ30จะแต่งงานไม่ได้วางเลยค่ะตามความรู้สึกดีกว่าเมื่อไหร่ที่รู้สึกใช่เดี๋ยวมันจะเป็นไปเองแต่ถ้าสมมุติเป็นคนนี้จริงๆในอนาคตล่ะสมมุติเหรอคะถ้าเป็นพี่โน่ก็โอเคอยู่แล้วค่ะมันก็คงเป็นสิ่งที่เราตัดสินใจไปแล้วและมันคงโอเคแล้วเราถึงได้อยู่ไปถึงตรงนั้นแต่ทุกวันนี้ก็เต็มที่ในพาร์ทของตัวเองก่อนหนูยังมีอีกหลายอย่างเลยที่อยากทำในชีวิตThank you.